สวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่1มีนาคม2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบัณฑิตพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเหมือนเดิมนะครับหลังจากเพื่อนๆสมาชิกโทรมาถามเยอะว่าตลาดหอยเราเป็นยังไงบ้างนะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับหอยเชอรี่สีทองตลาดไปได้หรือเปล่านะครับมีตันหรือเปล่าการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับตลาดยังต้องการสูงอยู่นะครับในการเลี้ยงเพื่อนๆสมาชิกที่เลี้ยงก็ยังมีตลาดในกลุ่มของใครของมันอยู่นะครับเรื่องตันหรือไม่ตันนี้ไม่มีทางตันแน่นอนนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่สีทองก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนที่สำคัญของครอบครัวเรานะครับเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆอยากดูฟาร์มนะครับเกษตรบัณฑิตพานุว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยเห็นโพสต์เรื่องหอยนะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะครับในการรับตำแหน่งใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่างานเกษตรเราก็ไม่ทิ้งเหมือนเดิมนะครับหอยเราก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อแหล่งอาหารของหอยนะครับเราเฉพาะแหนเป็ดนะครับเพื่อที่ไว้อนุบาลให้ลูกหอยนะครับถ้าเราไม่เพาะไว้มันจะหมดนะครับถ้าเราเอาลงน้ำจะหมดอันนี้เป็นแหล่งแหนเป็ดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขุนลูกหอยนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อแหนแดงนะครับบ่อแหนแดงส่วนบ่อนี้ก็เป็นบ่อขุนนะครับบ่อขุนลูกหอยเชอรี่สีทองของเรานะครับก็จะใช้แหนเป็ดนะครับแล้วก็มีสาหร่ายพุงชโดนะฮะลูกหอยอายุ1เดือนนะครับก็ขายได้ทุกไซส์นะครับทุกไซส์นะครับทุกไซส์ตลาดก็ยังต้องการสูงอยู่นะครับข้างบนเราจะเป็นบ่ออนุบาลนะครับบ่ออนุบาลด้วยแหนแดงนะครับอันนี้เป็นลูกหอยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับส่วนโซนด้านนี้ก็จะปรับมาเป็นบ่อกุ้งฝอยนะครับกำลังเพาะขยายพันธุ์อยู่นะครับหอยเราส่วนมากจะเอาลงในกระชังน้ำนะครับกระชังน้ำอยู่ด้านนู้นนะครับเพราะว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในกระชังน้ำได้ผลดีนะครับเขาก็เลยปรับลงไปอยู่ในแนวกระชังทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับอยู่ในร่องน้ำนะครับส่วนบ่อนี้ก็เป็นบ่อขุนพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะเก็บไข่ส่งลูกค้านะครับไข่เราก็เก็บส่งทุกวันนะครับตอนนี้ตลาดไข่ก็ยังมาแรงอยู่นะครับการสั่งจองไข่หอยก็สั่งจองเข้ามาทุกวันนะครับส่วนหอยขมพันธุ์เกษตรนะครับช่วงนี้ติดจองยาวนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจหอยเกษตรนะครับที่ท่านไม่ได้สั่งจองไว้นะครับท่านมาก็จะมาขอแบ่งไปเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าคิวนะครับอันนี้ก็เป็นเชอรี่สีทองพาไปดูในกระชังน้ำนะครับส่วนกระชังน้ำก็เริ่มไข่ดีเหมือนเดิมนะครับไข่ทุกวันนะครับไข่ทุกวันเลี้ยงในกระชังอาจจะเปลือกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเนื้อก็เป็นสีทองเหมือนเดิมนะครับเนื้อทองน่ากินเหมือนเดิมนะครับส่วนกระชังนะครับเชอรี่สีทองนะครับในกระชังส่วนมากก็จะเป็นเปลือกสนิมแดงนะครับสนิมแดงกระชังนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับกำลังเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเริ่มขึ้นไข่แล้วนะครับข้อดีในการเลี้ยงในกระชังน้ำไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำโซนนี้ก็เป็นโซนในการเลี้ยงในกระชังนะครับลงน้ำทั้งหมดนะครับเราก็มีขยายเครือข่ายนะครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มหอยเชอรี่สีทองไทยแลนด์ของเราก็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับเราก็เน้นคุณภาพครับของสมาชิกเราเพื่อที่จะขับเคลื่อนตลาดหอยเชอรี่สีทองนะครับไปสู่อินเตอร์นะครับสู่ตลาดเมืองนอกนะครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับเกษตรบัณฑิตพานุก็ต้องขออนุญาตเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับวันนี้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่นะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ